เรื่องพระมาลุงกยะปุตตะเถระผู้ชี้โทษแห่งตันหาแม้พระเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าอันมีในปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในพบนั้นๆในพุทธุประบาทการนี้ได้บังเกิดเป็นบุตรนักดูเงินของพระเจ้าโกศ ในกรุงสาวัตถีมารดาของเขาชื่อมาลุงกยาด้วยอํานาจของนางมาลุงกยานั้นเขาจึงปรากฏชื่อว่ามาลุงกยาบุตรนั่นแหลเขาเป็นผู้มีอัยาศัยในการสลัดออกจากกิเลสเมื่อเติบโตขึ้นจึงละคารวาสออกบวชเป็นปริภาชกท่องเที่ยวไป ได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ความศรัทธาในพระศาสนาจึงบวชบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้อภินญ,ญาหกท่านได้ไปยังตระกูลญ,ญาติเพื่ออนุเคราะห์ญาติญาติทั้งหลายได้อังคารท่านด้วยขาทนียะโพชนียาหารอันประนีต ประสงค์จะล่อด้วยทรัพย์จึงเอากองทรัพย์กองใหญ่วางไว้ข้างหน้าแล้วอ้อนวอนว่าทรัพย์นี้เป็นของท่านท่านจงศึกมาครอบครองลูกเมียกระทำบุญทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิดพระเถระเมื่อจะเปลี่ยนอัธยาศัยของญาติเหล่านั้นจึงยืนในอากาศแสดงธรรมด้วยคาถานี้ว่า มาลุงกะยะปุตตะเทระคาถาสุภาษิตสอนให้ละตัณหาตัณหาย่อมเจริญแก่สัตว์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถ่าย่านทรายเจริญอยู่ในป่าฉะนั้นบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาย่อมเร่ร่อนไปในพบน้อยพบใหญ่เหมือนว่านอน อยากได้ผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นตัณหาอันชั่วช้าสร้างไปในโลกครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ถูกฝนตกเชยแล้วฉะนั้นส่วนผู้ใด ครอบงำตันหาอันชั่วช้านี้ซึ่งยากที่จะล่วงได้ในโลกความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลน,นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนนั้นเพราะฉะนั้นเราขอตื่นท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมกัน อยู่ในสมาคมนี้ทั้งหมดท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตันหาดุดบุคคลผู้มีความต้องการด้วยแฝกขุดแฝกอยู่ฉะนั้นมานอย่าได้ร้ารานท่านทั้งหลายบ่อยๆดังกระแสน้ำพัดผ่านไม้อ้อฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์ นะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงแล้วย่อมยัดเยียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทดุดทุลีทุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาทท่านทั้งหลายพึงถอนลูกศรอ,อันเสียบอยู่ในหทยของตนด้วยความไม่ประมาท และด้วยวิชาเถิดจบมาลงกยะปุตตะเทระคาถาเรื่องพระมาลุงกยะปุตตะเทระจบ